ครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564โอ้วันนี้โชคดีครับได้ต้อนรับแขกผู้เชี่ยวชาญขอโทษครับท่านชื่อผมประสิทธิ์ครับมาจากจันทบุรีครับจันทบุรีเดี๋ยวท่านคุยกับว่าท่านโตที่ตรังใช่ไหมตรังครับบ้านเกิดครับทำยางแต่เล็กๆเลยใช่ไหมทำยางเล็กๆไม่เคยเห็นยางออกขนาดนี้เลย เคยเห็นไหมครับไม่เคยครับแต่เล็กจนโตเห็นของอาจารย์เนี่ยสุดยอดที่สุดละทั้งที่ตรังทั้งที่จันทบุรีก็ไม่มีขนาดนี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอันนี้ถังเบอร์16นะครับนี่ถังเบอร์16ผมว่า5 กิโลกว่านะก็5 กิโล6 กิโลประมาณนี้ได้อาจารย์ทั้งเบอร์16นั่นแหละทั้งเบอร์16ท่านบอกว่าถ้ายางลักษณะนี้คือเขาเรียกยางตาสอยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาพุ่มเตี้ยๆนี่นะปกติยางตาสอยได้เป็นไงครับน้ำยางไม่ค่อยมีครับน้ำยางไม่ค่อยมีนะเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์อ่ะเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์แต่พอมาดูของผมแล้วเป็นไงโอ้นึกถึงสายลืมสายพันธุ์เลยลืมสายพันธุ์อยู่ที่การจัดการของอาจารย์ดูแลคือนักวิชาการมักจะคิดแต่เรื่องเดี๋ยวท่านบอกว่าสายพันธุ์เรื่องพัฒนาสายพันธุ์เนาะแต่ลืมเรื่องของการบำรุงรักษาโอ้เพราะนี่ผมเนี่ยคนที่มาจากกระบี่ก็พูดเหมือนกับท่านเลยนะว่ายางผมเนี่ยเป็นยางตาสอยนะแต่ทำไมมันออกพิลึกกึกกือขนาดนี้นะแล้วท่านสังเกตไหมไอ้หน้าเนี้ยผมเคยกรีดยางมาแล้วนะไอ้ในเนี่ยด้านนี้นะด้านนี้นะเออนี่แล้วก็กรีดมาแล้วครั้งหนึ่งนะนี่อันนี้มาซ้ำนะซ้ำสองซ้ำสองแล้วนะซ้ำสองแต่หน้ายางจานดีมากครับครับหนาเลยคือซ้ำสองแล้วนะทีนี้ถามว่าทำไมหน้ายางดีครับเขากรีดแค่250ต้นต่อคืนเนี่ยต่อคนนะทีนี้ถ้ากรีดเยอะๆมันก็รีบอ่ะใช่ไหมรีบนะตั้งแต่เกิดมาท่านเคยเห็นขนาดนี้ไหมไม่เคยจ้ะอยากจะบอกพี่น้องชาวสวนยางว่าไงครับโอ้เป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะครับถ้าอยากได้น้ำยางเยอะๆเนี่ยท่านต้องทำแล้วของสูตรของอาจารย์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเดินในสวนยางอาจารย์เนี่ยไม่เหนื่อยด้วยนะครับเหมือนกับเดินแบบโอ้โหเราไปเที่ยวชายทะเลหรือไปแหล่งท่องเที่ยวภูเขาที่มันสวยๆนะเดินแล้วสบายใจวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมได้มาเยี่ยมอาจารย์ตัวเองนะครับถึงบ้านก็ได้เห็นยางนะครับที่ไม่เคยเห็นว่าน้ำยางออกดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมดูแล้วท่านที่มีสวนยางไม่ว่าจะเป็น5ไร่10ไร่เนี่ยสามารถที่ทำยางเนี่ยของท่านเนี่ยจาก5ไร่เนี่ยเป็น30ไร่หรือ10ไร่เป็น60ไร่ได้เลยเพราะน้ำยางเนี่ยมันออกคูณ6เลยนะครับปกติเนี่ยยาง7มีดก็ได้เต็มที่1กิโลแต่ของอาจารย์นี่ได้ถึง6กิโลก็ถือว่าเป็นการดูแลยางที่สุดยอดมากๆนะครับก็อยากฝากว่าชาวสวนยางนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้รับความรู้จากอาจารย์เรื่องของการดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะอาจารย์ใช้ตัวสูตรของปุ๋ยหมักของอาจารย์เสเอมนะครับถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆครับ